มโหฬารมากเลยที่นี่โอ้โหสวยมากเลยแค่รั้ววัดนั้นเนี่ยยังก็เข้าไปในพิพิธภัณฑ์กว้างขวางแค่รั้วก็รั้วก็สวยมากทำเป็นที่เป็นตรงนั้นสวยเวลาผ่านเนี่ยมองเรื่อยเลยทำไมรั้ววัดนี่สวยจังอยู่ในรถดูยังสวยเลยโอ้โหมากเลยค่ะเห็นวัดนี้วัดคลองฝานี่โบสถ์นะคะเลยไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเป็นสถานที่ในวัดโอ้สวยมากนะคะมีน้ำตกด้วยตรงนี้เขาไม่กลัวผุเลยนะเขาใช้ขอนไม้ทำทางเดินลื่นเลิมอุทยานสวนน้ำตกป่าหิมะกานะคะอันนี้อยู่ที่นนทบุรีค่ะทางที่จะไปนครปฐมนะคะเส้นกำแพงแสนบางเลนค่ะเนี่ยเดี๋ยวดูน้ำตกนะคะสวยมากเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพถ่ายรูปบรรยากาศในวัดนะคะสวยมากเลยค่ะเนี่ยเมื่อกี้เราเดินไปถ่ายภาพกันตรงนี้กำลังงงอยู่ว่ามันของจริงหรือของปลอมของจริงดูไม่น้อยบอกว่าของจริงเนาะเห็นที่เป็นศิลาที่ตั้งสวยมากเลยจังหวัดอ่ะก็ทำเป็นเหมือนถ้ำค่ะอันนี้น้ำตกก็ออกมาจากหน้าผาฮายาบอกว่าให้ทิ้งฮายาไว้นี่เลยค่ะเดี๋ยวมารับพรุ่งนี้คือไปนอนในโบสถ์เขาบอกบรรยากาศที่นี่ดีน้ำตกมีหลายมุมด้วยค่ะเหมือนเราเข้ามาในป่าสวนโมกเลยค่ะร่มรื่นยายมากี่ครั้งแล้วยายยายมาที่นี่กี่ครั้งแล้วสองสามครั้งแล้วอยู่ไม่ไกลบ้านค่ะเลิกเรียนแล้วหลานก็มาส่งหลานที่นี่ยุงก็ไม่มีเนาะเนี่ยเขาเอาหมอนรถไฟมาทำเป็นเนี่ยข้าวที่ซอยถุงแต่ละเดือนมาทำเป็นพื้นปัดน้ำคือแข็งแรงมากเลยสถานที่เที่ยวไม่ไกลอันนี้เขาเรียกวัดคลองขวางมันอยู่เขตจังหวัดนนทบุรีใช่ไหมคะมาเส้นบางเลนกำแพงแสนทางที่เราจะไปทำบุญกันได้เลยไปนครปฐมเนี่ยแยกนพวงขึ้นมาเลยแยกนพวงเราจะเห็นอยู่ซ้ายมือเลยรั้วยาวค่ะรั้วแบบนี้เลยค่ะยาวๆเห็นเวลาวิ่งมาผ่านบ่อยแต่ไม่เคยแวะครั้งนี้แวะคือสวยมากแล้วป่าเขาหนักๆก็ยังมีนู่นอีกอย่างนึงโบสถ์ก็สวยเดี๋ยวเราจะไปดูโบสถ์กันด้วยอันนี้เป็นสวนที่นั่งพักผ่อนนะคะคนก็ไม่เยอะมีร้านอาหารใกล้ๆอร่อยด้วยนะคะร้านลุงผู้ใหญ่ใช่ไหมทางนู้นนั้นร้านผู้ใหญ่ร้านผู้ใหญ่ก็อร่อยของไม่แพงทานเสร็จเราก็มาตรงนี้กันจากนี้ไปก็ซ้ายมือก็จะเป็นร้านส่วนอาหารใหญ่เนี่ยเขาใช้ไม้หมอรถไฟค่ะคือเป็นท่อนเสาใหญ่ๆเลยคือได้มาเยอะมากเลยมาทำพื้นแล้วล่มลื่นมากตรงนี้มีต้นไฟเนาะเนี่ยต้นไฟแช่กิ่งก้านสาขาบังแดดให้เราหมดเลยน้ำตกก็ทำหลายจุดด้วยค่ะอาญาบอกอยู่นี่ใช่ไหมไม่กลับคนเขาเริ่มรู้เขาจะมากันคือมันล่มเย็นเหมือนเราอยู่ในป่าหิมพานต์เนาะเมื่อกี้